สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนประจำศูนย์การเรียนนะครับแล้วก็วิทยาลัยเครือข่ายทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายวิชาบัญชีเบื้องต้น1นะครับดูแลโดยอาจารย์เริงชัยพระวุฒิหรืออาจารย์ริชาร์ดนะจ๊ะนะครับดูวันนี้มีพละกำลังมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มร่างกายตัวเองกับกิจกรรมBike for Dance นิดหนึ่งนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการแสดงเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีนะครับตอนนี้หลวงของเรานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยใช้ในการเขาเรียกว่าทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงซึ่งเป็นกิจกรรมดีมากนะแต่อาจารย์ก็อยากให้พวกเราเนี่ยไม่ได้ปั่นวันนี้วันเดียวนะโลกถ้าเกิดว่าเรามีจักรยานหรืออะไรเงี้ยเอาไว้ออกกําลังกายอย่างเงี้ยเราก็ปั่นไปได้นะหลายๆวันเลยนะครับอ่ะสวัสดีศูนย์การเรียนตอนนี้นะครับที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของสถานที่ที่หยุดกันในวันนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าเราเนี่ยอยู่ในนอกเขตแต่ครูก็อยู่แถวเขตนะเขตที่จะต้องปิดถนนนะแต่ครูก็มาหาพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมในช่วงเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเรามาเรียนกันก่อนเนาะนะครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันเนี่ยหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับแล้วเราก็เรียนกันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็เมื่อวานเราก็หยุดอีกนะครับในวันรัฐธรรมนูญนะครับแล้วอาจารย์ก็ไปดูปฏิทินเนี่ยก็ปรากฏว่าเราจะไปเจอกันนะครับวันหยุดอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับเราก็หยุดพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็ยังจะมีช่วงของระยะเวลาของการเรียนของพวกเราเนี่ยนะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่สัปดาห์นะพออาจารย์ดูจากปฏิทินแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับเป็นไปได้เนี่ยเราก็คงจะต้องเขาเรียกว่าก็ต้องรีบเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่บอกว่าอาจารย์สุขุมวิทย์บอกว่าอาสาวิทย์บอกว่าเขตหนูก็ติดถนนแต่หนูอยากเรียนนะน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะใครมาเรียนวันนี้เนี่ยถือว่าเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบนะทางด้านของการเรียนก่อนนะเพราะเสร็จจากการเรียนแล้วเราค่อยไปลงกิจกรรมกันนะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยติดวันหยุดไปวันพฤหัสใช่ไหมพอเปิดมาจะลึงอึนๆงงๆเลยแล้วว่าเอ๊ะเราเรียนอะไรกันไปแล้วนะครับปรากฏว่าอาจารย์ไปเปิดดูนะแคตตาล็อกของพวกเรานะครับที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเราเนี่ยเรียนกันในเรื่องของการบันทึกยังไม่ถึงนะครับเราได้เรียนแค่ความรู้เบื้องต้นถึงความหมายของแต่ละชื่อบัญชีนะครับที่เกิดขึ้นในกิจการนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้สอนพวกเราไปแล้ว1เรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของศีลทรัพย์นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทบทวนให้พวกเราฟังก่อนละกันนะก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับศีลทรัพย์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยย่อมาจากคําว่า asset นะครับเก่งมากนะครับศีลทรัพย์เนี่ยความหมายของสินทรัพย์ก็คือสิ่งของนะครับที่อยู่ในกิจการแต่สิ่งของนั้นจะต้องเป็นสิ่งของที่กิจการมีกรรมะสิทธิ์ในการครอบครองนะโลกอะไรที่มันอยู่ในกิจการแล้วเราเนี่ยไม่ได้ครอบครองเขาเนี่ยนะครับก็จะไม่ถือว่ามันเป็นสินทรัพย์ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ไปเช่าอาคารเช่าตึกในการประกอบธุรกิจนะครับอาจารย์ไปเช่าตึกนี้เนี่ยอาจารย์ไปอยู่นะครับอาจารย์เป็นคนดูแลเพราะว่าอาจารย์เช่าเขาแล้วเนาะอาจารย์ก็ต้องดูแลตึกแต่ตึกนี้อาคารนี้นะครับอาจารย์ไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองนะครับมีแค่กรรมสิทธิ์แค่ดูแลเพราะว่าเราเช่าพื้นที่นะครับเราก็มีกรรมสิทธิ์ในการดูแลดังนั้นอาคารนี้จึงไม่ใช่สินทรัพย์ของเราโอเคไหมโลกดังนั้นสินทรัพย์ก็คือสิ่งของที่จะต้องมีในเรื่องของการครอบครองโดยมีการ
ถือกรรมสิทธิ์นะครับเป็นที่ตั้งนะถือกรรมสิทธิ์เป็นที่ตั้งนะครับสินทรัพย์มีอยู่สองแบบนะโลกก็คือสินทรัพย์แบบ tangible asset นะครับแล้วก็ intangible asset นะครับสินทรัพย์แบบ tangible asset เนี่ยคือสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับสินทรัพย์แบบ intangible asset นะครับคือสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนเนี่ยนะครับเราดูง่ายๆเลยนะอะไรก็แล้วแต่ในกิจการของเราที่เราสามารถจับจูบรูปคำได้นะครับสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยก็จะคือสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับก็คือ tangible asset นะครับแล้วก็อีกสินทรัพย์อีกกลุ่มหนึ่งคือสินทรัพย์ที่มันไม่มีตัวตนนะครับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยคือเราไม่สามารถจับจูบรูปคำได้นะครับก็คือกลุ่มของสินทรัพย์แบบ intangible asset นะครับโอเคเนาะสินทรัพย์มี2แบบมีตัวตนกับไม่มีตัวตนนะฮะทีนี้สินทรัพย์ที่มีตัวตนกับไม่มีตัวตนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกิจการของเราสินทรัพย์ที่มีตัวตนเนี่ยเราก็ต้องเอามาแบ่งอีกนะโลกแบ่งตามประเภทของอายุการใช้งานนะครับสินทรัพย์ไหนก็แล้วแต่ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า1ปีเราจะเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ใดที่มีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีเราจะเรียกว่าสินทรัพย์ถาวรนะครับนี่คือประเภทย่อยๆของสินทรัพย์นะครับโอเคเนาะน้อยกว่าปีแล้วก็มากกว่า1ปีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับอาจารย์ก็อธิบายพวกเราฟังนะว่าไอ้ที่มันมากกว่า1ปีเนี่ยคืออะไรบ้างและไอ้ที่มันน้อยกว่า1ปีเนี่ยคืออะไรบ้างเอาตัวแรกก่อนด้านบนเนี่ยคือสินทรัพย์ที่น้อยกว่า1ปีพวกเราเข้าใจสัญลักษณ์น้อยกว่าใช่ไหมโลกพวกเราเข้าใจเนาะนะครับสินทรัพย์ที่มีอายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยก็คือของที่เราใช้แล้วทิ้งมีอายุการใช้งานสั้นนะครับเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับวัสดุสำนักงานนะรูปพวกเราเนี่ยดอกไม้จันไว้เลยนะโลกตรงวัสดุสำนักงานพวกกระดาษปากกาดินสอยางลบในบรรทัดอะไรก็แล้วแต่ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า1ปีนะครับคือใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของวัสดุสำนักงานนะทีนี้ก็จะมีสินค้าคงเหลือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ารายได้ค้างรับนะครับก็เป็นสิ่งของที่มีอายุน้อยกว่า1ปีนะพอมาอีกส่วนหนึ่งคือที่มีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีนะครับเช่นที่ดินนะที่ดินอย่างเงี้ยอยู่มาตั้งแต่รุ่นไดโนเสาร์พระเจ้าเห่าที่7นะอยู่ยาวมาเลยนะอยู่ยาวนานมากนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่สูญหายไปไหนอยู่แล้วถูกต้องไหมลูกมันก็จะมีอายุของมันจะเกินกว่าปีแน่นอนนะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์สำนักงานบางธุรกิจจะเรียกว่าเครื่องใช้สำนักงานก็ได้นะครับแล้วก็กลุ่มของเครื่องจักรนะนี่คือกลุ่มของสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในกิจการของเราวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราทั้งหมด2เรื่องลูกอาจารย์ดูจากระยะเวลาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกัน2เรื่องนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราจะมาเรียนความหมายนะครับของบัญชีอีก2ตัวที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับนั่นคือหนี้สินกับทุนนะแค่2ตัวนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูถึงความสัมพันธ์ของ3ตัวนั่นคือสินทรัพย์หนี้สินและทุนว่า3ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนี่คือประเด็นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะลูกนะก็คือเรื่องวันนี้เราจะมารู้อีก2ตัวนั่นคือหนี้สินกับทุนอันที่2พอเรารู้หมดแล้วนะครับว่าสินทรัพย์คืออะไรหนี้สินคืออะไรทุนคืออะไรเราก็จะมาดูว่าไอ้3ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะนี่คือเรื่องราวที่เราจะเจอกันในวันนี้นะครับผมมีใครมีคำถามไหมคงไม่มีใครมีคำถามเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เรียนกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูก่อนตัวแรกก่อนนะลูกตัวแรกเลยที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับ
ก็คือตัวที่มันเรียกว่าหนี้สินนะวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเราตัวแรกคือเรื่องของหนี้สินนะครับพอพูดถึงหนี้สินปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะคล่องมากเลยนะครับ เรื่องของหนี้สินนะหนี้สินเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า liability liability เดี๋ยวต้องแลบลิ้นมาประมาณครึ่งลิ้นลูก liability เนี่ย lie แล้วก็ a bill นะ a bill li lie a bill li นะครับแล้วก็ t liability เนี่ยแปลว่าหนี้สิน liability เดี๋ยวต้องจำนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปเรียนเดี๋ยวจะสงงนะครับ liability นะครับก็คือหนี้สินโอเคนะลูก liability ตอนนี้คงซึมซับเข้าเส้นขนหมดแล้วนะครับอ่ะ liability เนี่ยความหมายก่อนนะลูกความหมายของ liability ก่อนนะ liability เนี่ยแปลว่าหนี้สินแล้วทำไมอาจารย์ต้องเขียนซ้ำด้วยอาจารย์ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นหนี้สินทำไมอาจารย์ต้องเขียนซ้ำเอาใหม่ liability แปลว่าหนี้สินนะครับหนี้สินคืออะไรหนี้สินคืออะไรโลกหนี้สินคือหนี้สินเก่งมากใครที่มีหนี้สินในเด็กจำอย่างนี้นะใครที่มีหนี้สินคือเขามีภาระโลกเขาเรียกว่าภาระโอเคนะหนี้สินคืออะไรหนี้สินคือภาระโลกใครมีหนี้สินคือคนที่มีภาระอย่างถ้าเกิดว่าอาจารย์ซื้อบ้านอย่างเงี้ยซื้อสมมุติอาจารย์ผ่อนบ้านนะอาจารย์ต้องสมมุตินะเพราะปกติแล้วอาจารย์จะซื้อสดเลยเพราะว่าบ้านอาจารย์รวยนะทุกอย่างอาจารย์จะซื้อสดหมดนะครับหมายความว่าอาจารย์ยังผ่อนอยู่เลยไม่ใช่เหรอนะครับถ้าสมมุติอาจารย์ผ่อนบ้านอย่างเงี้ยอาจารย์ก็คือมีภาระที่อาจารย์จะต้องเอาเงินไปจ่ายกับธนาคารนะครับเป็นภาระที่มันผูกพันกับตัวอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ผ่อนโทรศัพท์นะครับอาจารย์ก็ไปจัดการผ่อนโทรศัพท์แสดงว่าอาจารย์มีภาระที่จะต้องจ่ายเงินให้กับบัตรที่อาจารย์ไปผ่อนโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ไปยืมเงินเพื่อนมาแสดงว่าอาจารย์มีภาระผูกพันกับเพื่อนอาจารย์อาจารย์ต้องเอาเงินเนี่ยไปให้เขาในอนาคตนะครับโอเคเนาะเข้าใจคำว่าหนี้สินเนาะหนี้สินคือภาระผูกพันนะครับก็คือมันเป็นภาระเนี่ยที่มันทำให้เราเนี่ยเกิดการผูกพันกับสิ่งนั้นนะครับเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาระนะอย่างพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนี้สินของบิดามารดานะลูกเพราะว่าบิดามารดาของเราเนี่ยก็เปรียบเราเนี่ยเป็นภาระที่จะต้องดูแลนะครับโอเคเนาะหนี้สินคือภาระผูกพันมีคำถามไหมลูกโอเคเนาะนะครับซึ่งไอ้ภาระเนี่ยนะภาระผูกพันเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยมีเรื่องราวกับกิจการนั้นในอดีตนะครับเช่นเราเนี่ยไปเอาของเข้ามาแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินหรือเราไปเอาของเข้ามาแล้วเราจ่ายเงินเขาไม่ครบอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาระที่มันผูกพันกันมานะครับโอเคเนาะทีนี้ในเรื่องของหนี้สินนะลูกในเรื่องของหนี้สินเนี่ยเราก็จะแบ่งนะครับเราก็จะแบ่งหนี้สินเนี่ย
ออกเป็นสองประเภทโลกหนี้สินแล้วก็แบ่งประเภทนะโลกหนี้สินเนี่ยจะมีสองประเภทนะครับจะมีสองประเภทนะอันนี้เนี่ยอาจารย์แบ่งตามอะไรนะอาจารย์แบ่งตามระยะเวลาการชำระเงินนะครับอาจารย์แบ่งตามระยะเวลาที่มันผูกพันกันนะครับเป็นระยะเวลาที่มันผูกพันกันนะครับถ้าเป็นระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปีนะครับเราเรียกว่าหนี้สินคือหนี้สินที่ชำระหมดชำระภายในหนึ่งปีนี่นะอาจารย์แบ่งตามระยะเวลาในการใช้คืนโอเคเนาะเข้าใจเนาะแบ่งตามระยะเวลาในการใช้คืนสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยไปยืมเงินเจ้าหนี้มานะครับอาจารย์ไปยืมเงินเจ้าหนี้มาอาจารย์มีระยะเวลาในการชำระคืน10 เดือนอันเนี้ยอาจารย์เรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนโอเคนะลูกอาจารย์เรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนคือมีระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยภายใน1 ปีนะครับยืมเงินมาก่อนเดี๋ยวใช้คืน3 เดือน5 เดือน6 เดือนอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนคือเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ นะครับไม่เกิน1 ปีแล้วเราชำระเขาหมดนะครับก็เราก็จะเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนดาวสิครับว่าหนี้สินอีกตัวหนึ่งมันจะต้องเรียกว่าหนี้สินอะไรตอนสินทรัพย์มันจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ถาวรถูกต้องไหมถ้าเป็นหนี้สินครับก็จะเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินถาวรไม่เชื่อไม่เป็นมงคลเลยเราทำกิจกรรมเนี่ยนะโลกเราทำกิจกรรมเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็หวังที่จะชำระหนี้ให้หมดนะครับถ้าเราไปตั้งชื่อบัญชีว่าหนี้สินถาวรเนี่ยอาจารย์ก็เกรงว่าหนี้สินของเราเนี่ยมันจะอยู่7 ชั่วโคตรสงัดเลยนะดังนั้นถ้าเราเรียกว่าหนี้สินถาวรเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่มันอัปมงคลกับร้านเรามากที่สุดนะครับเราจะไม่เรียกว่าหนี้สินถาวรนะเราจะไม่เรียกว่าหนี้สินถาวรเพราะว่ามันจะทำให้เรามีหนี้ถาวรนะครับเราจะไม่เรียกว่าหนี้สินถาวรแต่เราจะเรียกว่าถาวรหนี้สิน ไม่ใช่นะไม่ได้แบบนั้นนะครับเราจะไม่ได้เรียกว่าหนี้สินถาวรหรือถาวรหนี้สินอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกว่าหนี้สินระยะยาวเราจะเรียกว่าหนี้สินระยะยาวเด็กๆห้ามเรียกหนี้สินถาวรนะลูกนะสมมติไปเรียนไปสอบที่ไหนเนี่ยแล้วเกิดเขาถามเนี่ยที่เด็กๆเรียนมาเนี่ยหนี้สินเนี่ยจะมี2 แบบนะก็คือหนี้สินระยะสั้นกับหนี้สินอะไรนะลูกหนี้สินถาวรเนี่ยเขาคงจะเรียกครูไปสอบเลยล่ะว่าเอ๊ะสอนยังไงเนี่ยมีหนี้สินถาวรนะครับห้ามเลยนะลูกนะห้ามจำว่าหนี้สินถาวรนะมันคือมันเป็นหนี้สินที่ยาวนานเกินไปนะครับเราจะไม่ได้เรียกว่าหนี้สินถาวรเราจะเรียกว่าหนี้สินระยะยาวก็พอนะครับก็คือเป็นหนี้สินที่จะมีระยะเวลาในการชำระเงินเนี่ยมากกว่า1 ปีอาจารย์แล้วหนูจะแยกได้ยังไงว่ามันเป็นระยะสั้นหรือมันเป็นระยะยาวคือครูเนี่ยเขาไม่มีเทคนิคอะไรหรอกนะแต่ครูใหญ่พวกเราดูที่ชื่อของเขานะครับเช่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดแล้วกันเนาะเช่นเอาแต่ชื่อมันก่อนเช่นเจ้าหนี้มันสั้นถูกต้องไหมมันจะเป็นคำสั้นเพราะมันเป็นคำตายเจ้าหนี้อย่างเงี้ยเจ้าหนี้เงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยมันจะชื่อมันจะสั้นๆอย่างเงี้ยนะตัวเงินจ่ายอย่างเงี้ยฮะ
คือคำมันจะสั้นๆไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มหนี้สินหมุนเวียนนะส่วนที่มันยาวๆเนี่ยนะมันจะเป็นหนี้สินระยะยาวเช่นเงินกู้คือมันยาวมากลูกอย่างเงี้ยเป็นหนี้สินระยะยาวเฮ้ยอันนี้ครูไม่ได้แบ่งตามคือไม่มีทฤษฎีอะไรแบ่งหรอกคือให้ดูระยะเวลาชำระเงินแต่อาจารย์ก็จะใช้วิธีการจำโดยที่อาจารย์รู้ว่าถ้ามันสั้นเนี่ยมันเป็นหนี้สินหมุนเวียนเจ้าหนี้เงินเบิกเกินบัญชีแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นตัวเงินจ่ายอย่างเงี้ยนะคงไม่มีใครเรียกว่าตัวเงินจ่ายอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนะครับไม่มีหรอกมันจะเป็นตัวเงินจ่ายนะแต่อีกที่มันยาวเนี่ยจะเป็นพวกเงินกู้หุ้นกู้ระยะยาวอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นหนี้สินระยะยาวนะถามว่ามีขอเรียกว่ามีแก่นสารไหมก็ไม่ได้มีแก่นสารแต่เป็นวิธีการจำของครูเองนะครับโอเคเนาะตอนนี้เนี่ยเราจะแยกออกเลยว่าอะไรเป็นระยะสั้นกับระยะยาวอ่ะสมมติอาจารย์บอกชื่อพวกเราไปนะเอาตัวแรกก่อนสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนโทษทีครับหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างลูกเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วเจ้าหนี้ถูกต้องไหมตัวอย่างเจ้าหนี้นะตัวแรกครับเรียกว่าเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อบัญชีที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับก็คือ payable ตัวแรกคือเจ้าหนี้ตัวที่สองครับผมอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเงินเบิกเกินเอาคำว่าเจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้คืออะไรก่อนเจ้าหนี้คืออะไรเจ้าหนี้คือคนที่เรามีภาระจะต้องเอาเงินไปให้เขาเราจะเรียกว่าเจ้าหนี้นะพ่อแม่เนี่ยถือเป็นเจ้าหนี้เราเพราะว่าเขาให้เงินเรามาเรียนวันหนึ่งที่เราทำงานได้เราต้องเอาเงินไปเลี้ยงพ่อแม่คืนนะครับอาจารย์ผ่อนบ้านนะครับกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทอสนะครับอาจารย์ก็ต้องถึงระยะเวลาจะต้องเอาเงินไปให้กับทอสอาจารย์กู้เงินซื้อโทรศัพท์ฮีโร่นะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์พอถึงระยะเวลาอาจารย์ก็ต้องเอาเงินใส่พานถวายให้กับไทยพาณิชย์โอเคไหมนี่คือเจ้าหนี้เจ้าหนี้คือคนที่เราจะต้องเอาเงินไปให้โอเคเนาะอันที่สองครับคือกลุ่มของแบงก์โอเวอร์ดราฟต์นะครับหรือเงินเบิกเกินบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า bank overdraft นะครับbank overdraft bank overdraft นะครับ bank overdraft คืออะไรนะคือมันเป็นแบบนี้โลกก็คือเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะพยายามไม่ถึงเงินสดกับกิจการนะครับเราก็จะพยายามไม่ถึงเงินสดกับกิจการนะครับเหมือนเซเว่นอีเลเว่นของเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีการถือเงินสดไว้เพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราจะต้องเอาเงินไปฝากแบงค์นะครับทุกครั้งที่เอาเงินไปฝากแบงค์เนี่ยแบงค์เขาก็จะมีบัญชีของเราอยู่นะครับทีนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการของเราเพราะว่า
ถ้าเกิดอาจารย์ทําธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีบางเดือนที่ธุรกิจเราไปได้ดีบางเดือนเนี่ยอย่างเช่นน้ําท่วมอย่างเงี้ยธุรกิจเราก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับหรือว่าช่วงที่มีการขาดตัววัตถุดิบนะครับหรือว่าขาดของเนี้ยกิจการของเราก็อาจจะต้องงดการให้บริการในช่วงนั้นๆไปนะครับแต่เวลาที่เรางดการให้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือปิดกิจการไม่ว่าเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจแล้วมันประสบปัญหานะครับแล้วเราต้องการใช้เงินด่วนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปกู้กับธนาคารทีนี้กว่าจะกู้เงินกับธนาคารเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเวลาในการยื่นเอกสารนะครับ15 วัน30 วัน3 เดือน4 เดือนธนาคารเขาก็เลยมีการจัดโปรโมชั่นให้กับเรานะครับก็คือมีการทําสัญญานะครับระหว่างแบงค์นะครับกับธุรกิจของเรานะธนาคารเนี่ยเขาก็จะทําสัญญากับเรานะครับว่าสามารถให้วงเงินเบิกเกินบัญชีได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วงเงินนั้นได้สมมุติว่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยเราใช้จนมันหมดแล้วมันไม่มีเงินในบัญชีแล้วนะครับเราก็ไปยื่นนะครับแสดงเขาเรียกว่าแสดงความจำนงนะว่าฉันนี่จะได้วงเงินพิเศษนะครับแล้วเดี๋ยวแบงก์เนี่ยเขาก็จะอนุมัติวงเงินพิเศษให้เราเรียกกลุ่มนี้ว่าเงินเบิกเกินบัญชีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นหนี้แน่นอนคือมันมีคําว่าเกินบัญชีเห็นไหมเป็นเงินที่เราเบิกเกินบัญชีก็คือสมมุติในบัญชีเรามี10 บาทเราเบิก12 บาทอย่างเงี้ยมันก็จะมีเงินเบิกเกินบัญชีมา2 บาทนะครับไอ้นั่นน่ะก็คือหนี้ที่เรามีภาระจะต้องไปชําระให้กับเขาในอนาคตนะครับโอเคเนาะอีกตัวหนึ่งที่เราจะเจอนะครับนั่นคือตั๋วเงินจ่ายตั๋วเงินจ่ายนะครับตั๋วเงินจ่ายเนี่ยมีภาระคล้ายๆกับเจ้าหนี้นะนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายคำว่าตั๋วเงินจ่ายพวกเราดูตั๋วเงินจ่ายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งแผ่นกระดาษแผ่นนี้เนี่ยจะเรียกว่าตั๋วเงินจ่ายนะครับนะซึ่งไอ้ตั๋วเนี่ยมันจะมีอยู่2 แบบนะโลกแล้วแต่ชื่อนะครับว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมีคนอยู่2 คนโลกก็คือลูกหนี้กับเจ้าหนี้จะมีลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับตั๋วเงินจ่ายเนี่ยมันคือเอกสารสัญญานะครับเป็นเอกสารสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ลูกหนี้ทำนะครับนะทำให้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งลูกหนี้เนี่ยจะเรียกว่าตั๋วเงินจ่ายเพราะมันเป็นตั๋วที่จะต้องมีการกำหนดว่าจะมีการจ่ายชําระเงินกันเนี่ยในวันไหนนะครับคือตั๋วเงินจ่ายเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าจะมีการชําระเงินในวันไหนไม่เหมือนกับว่าลูกหนี้คนเนี้ยจะต้องชําระเงินให้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องชําระเงินให้กับเจ้าหนี้แต่พอดีลูกหนี้เนี่ยไม่มีเงิน no moneyนะลูกหนี้ไม่มีเงินลูกหนี้ไม่มีเงินทําไงลูกหนี้ก็ไปเจรจากับเจ้าหนี้นะ
คุกเข่าขอร้องอ้อนวอนนะครับกับเจ้าหนี้นะฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนนั่นไงว่าแล้วจะต้องร้องอย่างนี้นะครับลูกหนี้ก็ไปขอร้องกับเจ้าหนี้นะขอร้องได้บอกว่าฉันเจ้าหนี้เราเนี่ยไม่มีเงินที่จะชำระเงินท่านในวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รับเงินมาเลยจากลูกค้าคือเราหาเงินไม่ได้ช่วงเนี้ยแต่เราจะได้เงินเนี่ยวันที่12ธันวาวันนี้วันที่11เราไม่มีเงินเราจะมีเงินอีกทีวันที่12เจ้านี่ช่วยรับตั๋วเอกสารชุดนี้คือตั๋วเงินจ่ายได้ไหมนะคือลูกหนี้เนี่ยก็จะต้องออกเอกสารตั๋วเงินตัวหนึ่งซึ่งเจ้าหนี้ก็เหมือนกับเจ้าหนี้เนี่ยวางใจแล้วว่าเราจะได้รับเงินแน่นอนแต่เงินจะได้วันที่12นะวันที่11เรายังไม่ได้เงินเราจะได้เงินวันพรุ่งนี้วันที่12นะครับแสดงว่าลูกหนี้เนี่ยก็จะถือว่าตั๋วเงินจ่ายตัวเนี้ยนะครับเป็นเอกสารแทนเจ้าหนี้เพราะจะต้องมีภาระจ่ายเงินตามตั๋วที่กำหนดไว้ในวันที่ได้มีการกำหนดไว้ด้วยนะครับโอเคเนาะตั๋วเงินจ่ายทีนี้มันจะมีเอกสารอีกชุดหนึ่งถ้าเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้จะเรียกเอกสารชุดนี้จะไม่เรียกว่าตั๋วเงินจ่ายเจ้าหนี้จะเรียกว่าตั๋วเงินรับทั้งที่มันคือตั๋วเงินอันเดียวกันนั่นแหละทางนี้มันคือตั๋วเงินอันเดียวกันนั่นแหละนะครับลูกหนี้เรียกตั๋วเงินนี้ว่าตั๋วเงินจ่ายเจ้าหนี้จะเรียกตั๋วเงินนี้ว่าตั๋วเงินรับทำไมเจ้าหนี้เรียกว่าตั๋วเงินรับเพราะเจ้าหนี้จะได้รับเงินตามตั๋วเจ้าหนี้เลยเรียกว่าตั๋วเงินรับลูกหนี้ต้องจ่ายเงินตามตั๋วลูกหนี้จะเรียกว่าตั๋วเงินจ่ายนะครับแสดงว่าไอ้ตั๋วเงิน2ชนิดเนี้ยมันทดแทนฝั่งตรงข้ามนะครับถ้ามันเป็นตั๋วเงินจ่ายก็คือเจ้าหนี้ถ้าเป็นตั๋วเงินรับก็คือลูกหนี้โอเคเนาะถ้าอาจารย์พูดถึงตั๋วเงินจ่ายให้เรานึกถึงหนี้สินถ้าอาจารย์พูดถึงตั๋วเงินรับให้เรานึกถึงสินทรัพย์โอเคเนาะตัวเงินจ่ายเป็นหนี้สินตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์เพราะมีเด็กๆหลายคนเวลาเรียนเกิดอาการสับสนทางตั๋วนะก็คือข้อสอบออกมาเนี่ยมีทั้งตัวเงินรับแล้วก็ตัวเงินจ่ายบางคนก็เรียกสองเอกสารสองตัวนี้เรียกว่าสินทรัพย์บางคนก็เรียกว่าหนี้สินแต่ให้พวกเราจำไว้เลยนะครับตัวเงินจ่ายเป็นหนี้สินตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ตั๋วเงินจ่ายเป็นหนี้สินตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์ใครที่ยังตอบผิดอีกคุณจะตบหัวทิ่มแล้วนะรอบนี้นะครับพวกเราห้ามโดยเด็ดขาดห้ามแยกไม่ออกโอเคนะห้ามแยกไม่ออกเพราะว่าอาจารย์เน้นย้ำแล้วตั๋วเงินจ่ายคือหนี้สินตั๋วเงินรับคือสินทรัพย์ตั๋วเงินจ่ายคือหนี้สินเพราะเป็นเจ้าหนี้ตัวเงินรับเนี่ยรับมาจากลูกหนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์โอเคนะตัวเงินจ่ายเป็นหนี้สินตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ว้าวว้าวว้าวโอเคเนาะมีใครมีคำถามไหมลูกไม่มีนะนี่คือกลุ่มของหนี้สินระยะสั้นลูกหรือหนี้สินหมุนเวียนนะครับคือหนี้สินที่มีอายุการใช้งานเนี่ยน้อยโทษทีไม่ใช่อายุการใช้งานอายุหนี้เนี่ยที่เราจะต้องชำระเนี่ยน้อยกว่า1ปีหรือภายใน1ปีเราก็จะเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนโอเคนะมาอีกตัวนึงครับหนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะยาวคืออะไรนะครับหนี้สินระยะยาวคือหนี้สินที่มีระยะเวลาในการชำระมากกว่า1ปีนะครับอ่ะ
นะครับมากกว่า1 ปีทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างของหนี้สินระยะยาวนะลูกด้านล่างแล้วกันเนาะจะได้ไม่ได้ซับซ้อนกันนะครับหนี้สินระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะมีเงินกู้ระยะยาวนะครับเรียกว่า long term long term loan เรียกว่าเงินกู้ระยะยาวนะครับโอเคเนาะนะครับมีใครมีคำถามไหมอาจารย์หนูยังไม่เข้าใจคำว่าหนี้สินไม่มีเนาะทบทวนครับหนี้สินคือภาระถูกต้องไหมหนี้สินเป็นภาระใครมีหนี้คือคนที่มีภาระภาระอะไรภาระผูกพันกับสิ่งนั้นนะครับเช่นสมมุติอาจารย์เนี่ยไปซื้อของแล้วอาจารย์ไม่ได้จ่ายเงินถือว่าอาจารย์เนี่ยมีภาระที่อาจารย์จะต้องไปจ่ายเงินนะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งหนี้สินเนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็น2 กลุ่มนะครับคือกลุ่มหนี้สินหมุนเวียนกับกลุ่มหนี้สินระยะยาวนะครับหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจะมีระยะเวลาในการชำระเงินเนี่ยภายใน1 ปีนะครับส่วนหนี้สินระยะยาวเนี่ยจะมีระยะเวลาในการชำระเงินเนี่ยที่มันมากกว่า1 ปีนะครับโอเคจบต่อไปตัวที่3ที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าทุนหรือส่วนของเจ้าของนะครับทุนหรือส่วนของเจ้าของบางที่เขาจะเรียกว่าทุนบางที่ก็จะเรียกว่าส่วนของเจ้าของอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับภาษาอังกฤษก็คือ owner equity owner equity หรือส่วนของเจ้าของนะครับหรือทุนทุนคืออะไรทีนี้เรามาดูว่าทุนคืออะไรนะครับความหมายของทุนทุนคือเอาความหมายก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับทุนคือส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินงงใช่ไหมงงใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับให้พวกเราขีดเส้นใต้คำว่าส่วน
ในสินทรัพย์และขีดเส้นใต้คำว่าหลังหักหนี้สินอ้าวอาจารย์ขีดหมดเลยเหรอเออขีดหมดนั่นแหละนะครับอาจารย์ทำไมไม่บอกให้ขีดหมดเออเอาซะหนูงงเลยนะส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินนี่คือความหมายของทุนนะงงใช่ไหมนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินทำไมเรียกว่าทุนนะครับอันดับแรกต้องเข้าใจความหมายของทุนก่อนอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะลูกอ่ะยกตัวอย่างอาจารย์มีเงิน10 บาทอาจารย์มีเงิน10 บาทถามว่าเงิน10 บาทเป็นของใครอาจารย์ริชาร์ดมีเงิน10 บาทถามว่าเงิน10 บาทเป็นของใครเป็นของอาจารย์ริชาร์ดถูกต้องไหมเพราะอาจารย์ริชาร์ดมีเงิน10 บาทอาจารย์ริชาร์ดมีเงิน10 บาทแสดงว่าเงิน10 บาทเป็นของอาจารย์ริชาร์ดอันเนี้ยเราเรียกว่าทุนเนี่ยนึกออกไหมอาจารย์ริชาร์ดมีเงิน10 บาทแสดงว่าอาจารย์ริชาร์ดเนี่ยไอ้เงิน10 บาทที่อาจารย์มีเนี่ยนั่นมันคือทุนของอาจารย์แสดงว่าอาจารย์มีทุน10 บาททุนคือส่วนในสินทรัพย์นี่คือความหมายแรกลูกทุนคือส่วนในสินทรัพย์แสดงว่าถ้าเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่เราจะมีทุนเท่านั้นโอเคนะถ้าเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่นั่นคือทุนของเราเท่านั้นสมมติว่าอาจารย์มีเงิน10 บาทนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองอาจารย์มีเงิน10 บาทอาจารย์มีเสื้อ5 บาทอาจารย์มีกางเกง5 บาทสามอันนี้แสดงว่าอาจารย์มีทุนกี่บาทอ่ะลองคำนวณเล่นๆสิอาจารย์มีเงิน10 บาทอาจารย์มีสินทรัพย์คือเสื้อ5 บาทอาจารย์มีกางเกง5 บาทถามว่าอาจารย์มีทุนกี่บาทดูตามความหมายแรกครับส่วนในสินทรัพย์แสดงว่าอาจารย์มีทุนกี่บาทลูกอาจารย์มีเงินกี่บาทอาจารย์มีสินทรัพย์กี่บาทสหวิทย์บอกว่าอาจารย์มีสินทรัพย์เอ้ยโทษทีครับอาจารย์มีทุน20 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคนะก็คือความหมายของมันเนี่ยก็คือส่วนในสินทรัพย์แสดงว่าอาจารย์มีสินทรัพย์เท่าไหร่นั่นคือทุนของอาจารย์มีเท่านั้นนะครับอาจารย์มีสินทรัพย์เท่าไหร่นั่นคือทุนของอาจารย์มีเท่านั้นอาจารย์มีสินทรัพย์คือเงิน10 บาทเสื้อ5 บาทกางเกง5 บาทรวมไปทั้งหมด20 บาทอาจารย์มีสินทรัพย์20 บาทก็คืออาจารย์มีทุน20 บาทอันนี้คือตามความหมายเลยนะทุนคือส่วนในสินทรัพย์นะครับอ่ะตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามอาจารย์มีเงิน10 บาทอาจารย์มีเสื้อ5 บาทอาจารย์มีกางเกง
5 บาทอาจารย์มีเจ้าหนี้คืออาจารย์ไปยืมเงินเขามาว่างั้นเถอะมีเจ้าหนี้5 บาทถามว่าอาจารย์มีทุนกี่บาทถามว่าอาจารย์มีทุนกี่บาททั้งหมดนี้อาจารย์มีทุนกี่บาทอ่ะวิธีการดูนะโลกความหมายของทุนก็คือส่วนในสินทรัพย์อันดับแรกเราต้องหาก่อนว่าอาจารย์มีส่วนในสินทรัพย์เท่าไหร่นะครับอันดับแรกเราต้องหาก่อนส่วนในสินทรัพย์อาจารย์มีสินทรัพย์ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกมีสินทรัพย์เท่าไหร่เงิน10เสื้อ5กางเกง5ถูกต้องไหมอาจารย์มีสินทรัพย์อยู่20ส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินแสดงว่าเราต้องเอาหนี้สินคือเจ้าหนี้มาหักออกโอเคไหมปาจีนปาจีนต่อมาถูกต้องนะครับอาจารย์มีทุนก็คือสินทรัพย์อยู่20มีหนี้สินอยู่5แสดงว่าอาจารย์จะเหลือทุนเพียง15 บาทเข้าใจไหมอันนี้เป็นตามความหมายนะครับตามความหมายสินทรัพย์โอเคเนาะตามความหมายอันนี้คือตามความหมายเลยเนาะนะครับตามความหมายเลยเนาะก็คือส่วนในสินทรัพย์นะครับก็คือเรามีสินทรัพย์อยู่20นะครับส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินนะครับก็จะเหลือ15 บาทนี่คือความหมายของคำว่าทุนนะครับนี่คือความหมายของคำว่าทุนโอเคไหมมีคำถามไหมโลกมีคำถามไหมลูกมีไหมไม่มีเนาะทีนี้มีใครที่ไม่เข้าใจความหมายของทุนบ้างโอเคเนาะความหมายของทุนคือส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินโอเคจบเนาะจะมีชื่อบัญชีอยู่ไม่กี่ชื่อหรอกลูกก็จะมีชื่อบัญชีที่มันเรียกว่าบัญชีทุนนะครับชื่อบัญชีเขาเนี่ยก็จะมีไม่กี่ชื่อหรอกก็จะมีทุนอะไรกันทุนแค่นี้แหละนะครับเงินลงทุนไม่ใช่นี่ทุนแค่นี้แหละทุนอีกตัวหนึ่งขอโทษขอโทษเราจะเจอมันจะอยู่ในบัญชีทุนแต่มันจะเป็นบัญชีทุนที่เอาไว้หักบัญชีทุนงงไหมงงใช่ไหมให้เจอก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำความเข้าใจละกันแต่ให้พวกเรารู้ว่ามันอยู่ในบัญชีทุนนะเราเรียกว่าถอนใช้ส่วนตัวคือเขาจะถอนบัญชีทุนเนี่ยถอนไปใช้ส่วนตัวนะครับมันจะอยู่ที่บัญชีทุนนะเสร็จเรียบร้อยครับโอเคนะลูกนี่คือความหมายของสินทรัพย์
หนี้สินและทุนมีใครมีคำถามไหมครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตัวย่อนิดนึงเนาะปกติเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยอาจารย์จะแทนด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัว A ลูกเด็กๆเขียนคำว่า A ลงไปในสินทรัพย์ A โอเคเนาะตัวที่สองครับผมถ้าเป็นหนี้สินจะใช้คำว่า L ถ้าเจอตัว L แสดงว่าเป็นหนี้สินนะครับเด็กๆจำเองนะเพราะหลายๆคนจะลืมต่อมาบัญชีทุนครับ OE OE คือบัญชีทุนนะครับจบแล้วนะสินทรัพย์หนี้สินและทุนมีใครมีคำถามไหมลูกอ่ะถ้าไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอต่อเรื่องที่สองเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าอะไรคือสินทรัพย์อะไรคือหนี้สินอะไรคือทุนต่อมานะครับเราจะมาทําความเข้าใจถึงสามตัวนี้ว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอ่ะอาจารย์เขียนเลยเนาะว่าความสัมพันธ์สินทรัพย์คือสามตัวเนี้ยเขาจะอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าเขาสัมพันธ์กันอ่ะนะครับสินทรัพย์หนี้สินและทุนเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์กันนะลูกในรูปแบบนะครับเอาคำว่าความสัมพันธ์ก่อนในรูปแบบสมการสมการคือความสัมพันธ์สามตัวนี้มันสัมพันธ์กันอย่างไรย้อนกลับไปดูกระดาษเมื่อสักครู่ครับเราจะเห็นว่าสามตัวนี้เนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์กันนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับเอาตัวแรกก่อนเงินอาจารย์มีเงินคือสินทรัพย์คือตัว A ใช่ไหมลูกอาจารย์มีเงิน10 บาทแสดงว่าอาจารย์จะมีทุนก็คือ OE 10 บาทเห็นไหมนี่คือความสัมพันธ์แรกครับ A เท่ากับ OE เห็นไหมก็คือเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีทุนเท่านั้นเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่เรามีทุนเท่านั้นนะครับต่อมาที่สองเหมือนกันเงินสดเสื้อกางเกงสามตัวนี้เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เท่ากับทุนก็คือ OE เห็นไหมเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็จะมีทุนเท่านั้นนะครับอ่ะต่อมาอันที่สามเงินเสื้อกางเกงเป็นสินทรัพย์เจ้าหนี้เป็นหนี้สินส่วน OE คือทุนเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่เรามีหนี้สินเท่าไหร่นะครับและเรามีทุนเท่าไหร่เห็นไหมสามตัวนี้มันสัมพันธ์กันนะครับทีนี้ไอ้สามตัวนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันในรูปแบบสมการนะครับดังต่อไปนี้นะตรงนี้มันคือ A บวก L เท่ากับ OE ใช่ไหมเรามาแก้สมการครับ A บวก L เท่ากับ OE นี่ก็เราก็ย้ายข้าง A เท่ากับ L โทษทีนะครับใช่ไหม20 ลบ 5ได้15นะครับเขียนเอาใหม่ดีกว่านะเอาให้เราเข้าใจนะครับสามตัวนี้มีความสัมพันธ์กันก็คือ A คือสินทรัพย์ถูกต้องไหมลูก A เท่ากับเรามีสินทรัพย์เรามีหนี้สินแล้วเราก็มีทุนนะครับ
ดอกไม้จันทร์ไว้เลยลูกนี่คือความสัมพันธ์ของเขานะครับเรามีสินทรัพย์20ถูกต้องไหมลูกเรามีสินทรัพย์20ในสินทรัพย์ของเรา20เราจะลบหนี้สินออกไป5แล้วเราก็จะมีทุน15บวกกันก็คือ20มันเลยแสดงออกมาในรูปแบบสมการคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนหรือ A เท่ากับ L บวก OE พวกเราดอกไม้จันทร์ไว้300ดอกเพราะเราจะเจอตรงนี้ไปยันเราเรียนจบนะครับมันสัมพันธ์กันก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนหรือ A เท่ากับ L บวก OE ดอกไม้จันทร์ไว้เลยลูกดอกจันทร์เหรอทำสัญลักษณ์ดอกไม้จันทร์ไว้เลยลูกนะให้เวลาจดแป๊บหนึ่งดอกไม้จันทร์ไว้เลยลูกโอเคเสร็จแล้วครับนี่คือความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับเขาสัมพันธ์กันในรูปแบบสมการนะครับจบแล้ววันนี้นะฮะแต่ว่าจบแล้วเหรออาจารย์ใช่จบแล้วนะบทที่1นะครับแต่มันจะยังไม่เสร็จสิ้นเพราะเราต้องมาทบทวนก่อนว่าเราเข้าใจไหมจากแบบฝึกหัดนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาเรียนต่อก็คือบทที่2เลยนะลูกทีนี้เด็กๆแก้สมการเป็นไหมลูกเด็กแก้สมการเป็นไหมเคยเรียนการแก้สมการไหมเคยเรียนคณิตไหมลูกเคยเรียนคณิตไหมเคยใช่ไหมแก้สมการเป็นไหมลูกสมมติอาจารย์มีสมการให้เคยเป็นแต่แก้ไม่เป็นใช่ไหมเคยเป็นเหมือนจะแก้เป็นโอเคสรุปว่าลองดูว่าเราจะแก้เป็นไหมแก้สมการเป็นไหมสมมติอาจารย์แทนค่าให้ A เท่ากับ5 L เท่ากับ1 OE เท่ากับเท่าไหร่อันนี้อาจารย์แก้สมการสินทรัพย์5บาทหนี้สิน1บาททุนกี่บาทเราก็เข้าสูตรสมการต้องไหมโลก A เท่ากับ L บวก OE A คือ5 L คือ1 OE ไม่คืออะไรติดถูกต้องไหมนะต่อไปเราย้ายคลั่งลูกย้ายคลั่ง5ลบจากบวกย้ายมาเป็นลบนะครับแล้วเราก็ตอบ OE คือ4แสดงว่า A เท่ากับ5 L เท่ากับ1 OE ก็ต้องตอบ4โอเคไหมเพราะสมการของมันคือสินทรัพย์เป็น5 5เท่ากับ1บวก4เห็นไหมนี่คือวิธีการแก้สมการอีกสักตัวหนึ่งสมมติ A เท่ากับ10 L เท่ากับอะไรไม่รู้นะ OE เท่ากับ3เท่ากับ10นะครับสินทรัพย์คือ10นี่สินไม่รู้แต่ทุนคือ3แก้สมการครับสินทรัพย์เท่ากับนี่สินบวกทุน
A แทนค่าครับ A คือสิทธิ์ L คือมีรู้ค้างไว้ O E คือสามสิบจากบวกย้ายเป็นลบสิบลบสามเท่ากับ L แสดงว่า L คือเจ็ดก็ตอบเจ็ดสวีวีวีง่ายมากมีคำถามไหมลูกนี่เป็นวิธีการแก้สมการนะที่เราเคยเรียนแล้วตั้งแต่อนุบาลสองนะครับสมัยที่เราเรียนอนุบาลสองเนี่ยเราก็ได้เรียนวิธีการแก้สมการไปแล้วนะครับโอเคไหมลูกมีคำถามไหมมีไหมถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันแล้วกันเนาะทำแบบฝึกหัดกันแล้วกันเนาะง่ายไหมเนี่ยง่ายเนาะอุ้ยเรียนบัญชีนี่ง่ายง่ายไม่เห็นมีอะไรยากเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดไปที่หน้า17โลกใครไม่มีหนังสือดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะโลกใครไม่มีหนังสือดูที่หน้าจอเปิดไปหน้า17ลูกตอนที่3หน้า17ทำแล้วใช่ไหมครูได้สั่งพวกเราทำเป็นการบ้านปะเอาไม่ได้สั่งหรออ๋อตอน3หน้า17มาเฉลยกันยังใช่ไหมอาจจะให้เวลาทำแล้วกันเนาะนะครับอันดับแรกเนี่ยนะโจทย์เนี่ยนะครับเขาจะให้ชื่อบัญชีมานะครับโดยเขาจะเว้นด้านหน้าไว้เขาจะเว้นแบบนี้ไว้ให้นะครับแล้วให้เราทำแล้วข้อสองใช่ไหมอ๋อนั้นทำข้อหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะชีวิตนะนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำข้อสามสี่ห้ากันเนาะพอโจทย์เขาจะให้มาแบบนี้นะครับเขาให้เราเนี่ยทำการใส่ว่าบัญชีเงินสดอยู่หมวดอะไรโดยใส่สัญลักษณ์A L O E ทบทวน A คือสินทรัพย์ L คือหนี้สิน O E คือทุนสมมุติเราเจอคำว่าเงินสดเงินสดเป็น A L หรือ O E ครับเป็น S ไม่มีโลกอันนั้นเป็นผลสอบของเรานะ S นะ A L หรือ O E เงินสดเป็นสินทรัพย์ต้องตอบว่า A ถูกต้องไหมเราก็ใส่สัญลักษณ์ A ลงไปแค่นี้เองลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาพวกเรา1บทเพลงแล้วกันในการทำนะครับวิธีการทำคือใครไม่มีหนังสือจะดูพร้อมครูที่หน้าจอแล้วกันเนาะใครไม่มีหนังสือดูพร้อมครูที่หน้าจอนะครับโอเคเนาะให้เวลาพวกเราทำสักครู่แล้วกันI'm a girl who can say words, hit that curb and drink all the water, but I'm about to break out, about to break out, not a word tonight. Staring at me now, thinking clearly now, like a bee in a butterfly. ครูลืมถามพวกเราไปมีใครมีคำถามในโลกว่าอาจารย์หนูทำไม่ได้หรืองงวิธีการทำมีไหมมีใครงงไหมให้ใส่ A L หรือ O E ให้ใส่สามตัวนี้ A L หรือ O E ไม่มีเนาะให้เวลาพวกเราทำนะจ๊ะ
สัก10 นาทีทันไหมข้อเนี้ย10 นาทีทันถมเทเนาะ10 นาทีทันทันทีนี้มันจะมีคำถามที่ว่าเอาอาจารย์แล้วอาจารย์จดทำไมล่ะอาจารย์ทำไมไม่เฉลยในหนังสือเลยพอดีมีเพื่อนของเราเนี่ยเขาไม่มีหนังสือนะครับอาจารย์ก็เลยเขียนให้เขาดูนะอาจารย์ก็เลยเขียนให้เขาดูนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนังสือเราก็ทำไปในหนังสือนะครับไม่เป็นไรนะจ๊ะOh,
โอเคนะครับผมเสร็จหรือยังยังใช่ไหมอ่ะให้ไลค์อีกแป๊บหนึ่งนะครับNothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's in the background. And she said, Yeah, they're living a good life. Can see what he is going through. They're driving fast cars. They don't know where that's going. In the fast lane, living life is falling down. And he said,I'm gonna go get some more.
โอเคนะครับผมทีนี้มาเฉลยกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปทำนะก่อนที่เราจะไปทำข้อต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาเฉลยก่อนตัวแรกครับเงินสด A L หรือ O E อันนี้อาจารย์เฉลยไปแล้วเนาะเฉลยไปแล้วเนาะเฉลยไปแล้วนะครับเงินสดคือ A นะนะครับต่อไปเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารคือเงินฝากธนาคารเป็นสินทรัพย์ก็ต้องเป็นตัว A ถูกหรือเปล่านะถูกไหมยังถูกอยู่เนาะทุนนายสมัยทุนเป็นทุนไซโออีนะครับข้อ3ตอบโออีข้อ4ครับค่าเช่าค้างจ่ายค่าเช่าเนี่ยคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เรายังไม่จ่ายค่าใช้จ่ายที่เรายังไม่จ่ายมันควรจะเป็นอะไรลูกมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เรายังไม่จ่ายเป็นหนี้สินตอบ L นะครับต่อไปเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเป็น A สั้นหรือ A ถาวรเครื่องหมายการค้าโลก A สั้นหรือ A ถาวรเครื่องหมายการค้าพวกตายี่ห้ออย่างเงี้ย A สั้นหรือ A ถาวรเครื่องหมายการค้า A สั้นเป็นสินทรัพย์ระยะสั้นหรือสินทรัพย์ถาวรตัว A อ่ะฮะสาวิครับเราถามสาวิสิเครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์ระยะสั้นหรือสินทรัพย์ถาวรเครื่องหมายการค้าเป็นระยะสั้นหรือสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนึกว่าจะหลงกลอาจารย์ลิชาร์ดแล้วเนี่ยแต่จะให้ตอบซะหน่อยว่าเป็นสินทรัพย์แบบว่าหมุนเวียนหรือถาวรนะแสดงว่าเราเข้าใจนะรีบตอบมาเลยนะว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับเก่งมากฉลาดมากนะนึกว่าจะโดนหลอกซะและ้วนะหลายที่อาจจะเผลอบอกมาว่าเป็นสินทรัพย์ถาวร นะผิดนะลอกนะมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนะครับต่อไปเครื่องตกแต่งครับเครื่องตกแต่งเป็น A ต่อไปวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงาน A วัสดุสำนักงานเป็น A หมุนเวียนหรือ A ถาวรลูก A หมุนเวียนกับ A ถาวรA หมุนเวียนถูกต้องนะครับเพราะว่าสินวัสดุสำนักงานเนี่ยพวกกระดาษปากกาดินสอยางลบเป็นบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปสินค้าคงเหลือครับเป็น A อยู่แล้วเนาะต่อไปเจ้าหนี้ครับ
คราวนี้เป็นอะไรคราวนี้เป็นแอลคราวนี้เป็นหนี้สินนะครับจบสั่งหนี้สินแล้วเป็นอะไรต่อครับเงินกู้เงินกู้เป็นแอลนะครับเงินกู้เป็นหนี้สินนะครับต่อไปลูกหนี้ครับลูกหนี้เป็นสินทรัพย์เพราะลูกหนี้คือคนที่จะเอาเงินมาให้เรานะครับต่อไปอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์นะครับต่อไปค่าเบี้ยประกันค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันคือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเขาไปล่วงหน้านะครับก็จะถือว่ามันเป็นสินทรัพย์นะทำไมมันถึงเป็นสินทรัพย์เพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเขาไปล่วงหน้านะครับหน้าที่คือเขาต้องมาบริการเราหน้าที่ของเขาคือเขาเนี่ยต้องกลับมาบริการเรานะครับเป็นเงินที่เราจ่ายเขาไปล่วงหน้าโอเคต่อไปครับเจ้าหนี้จำนองแอลเงินเบิกเกินบัญชีแอลรถบรรทุกเออาคารเอสิทธิบัตรเอการรีบมากเลยนะเงินลงทุนระยะสั้นเงินลงทุนระยะสั้นตอบอะไรเงินลงทุนระยะสั้นตอบอะไรลูกเด็กๆเงินลงทุนระยะสั้นคือเงินลงทุนระยะสั้นคือ A นะลูกมันเป็นสินทรัพย์ที่เรานะครับเราเอาไปลงทุนไงแต่มันไม่ใช่ทุนนะเพราะว่าทุนจะมีแค่สองบัญชีคือบัญชีทุนกับถอนใช้ส่วนตัวมีแค่สองบัญชีนั้นนะครับต่อไปรายได้ค้างรับเป็นรายได้ที่เราควรจะได้ถูกต้องไหมรายได้เนี่ยคือเราต้องได้แต่เราได้หรือยังเราได้หรือยังเรายังไม่ได้นะครับมันเลยเป็นรายได้ค้างรับแต่มันเป็นรายได้ที่เราต้องได้นะครับดังนั้นก็ต้องตอบเป็น A โอเคครับมีคำถามไหมลูกต่อไปตอนที่ข้อ2นะครับอาจารย์ขอข้ามไปเลยเนาะภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าวิธีการทำเหมือนกันต่อไปข้อ3เลยลูกเปิดไปข้อ3หน้า18ข้อ3หน้า18นะครับข้อ3หน้า18ครับเขาให้เราเข้าสู่สมการสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนถูกต้องไหมทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยเขาก็ให้เรามานะครับอย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะ
ข้อที่หนึ่งเขาให้30,000เท่ากับ12,000บวกอะไรนี่คือคำตอบนะครับต่อไปข้อที่สองข้อที่หนึ่งก่อนตอบก่อน30,000สินทรัพย์คือ30,000เท่ากับหนี้สิน12,000บวกทุนเท่าไหร่ครับตอบทุนเท่าไหร่เขาเว้นช่องให้เราตอบตอบทุนเท่าไหร่ลูกเครื่องคิดเลขเลยลูกหลักสมการเลยนะ30,000ลบ12,000เท่ากับ18,000ตอบ18,000โอเคเรียบร้อยได้ไหมลูกได้เนาะต่อไปข้อที่2ครับสินทรัพย์เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่า 22,500 บวก 28,500 ตอบสินทรัพย์เท่าไหร่ครับสินทรัพย์เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าหนี้สิน 22,500 บวกทุน 28,500 นะครับตอบสินทรัพย์เท่าไหร่ลูก22,500บวก28,500 51,000ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้พวกเราทำเองจนถึงข้อที่10นะครับใครที่มีหนังสือทำได้เลยส่วนใครไม่มีหนังสือเดี๋ยวลอกโจทย์ที่หน้าจอนะจ๊ะนะครับให้เวลาสักครู่แล้วกันI'll give you love, my love, every day.
โอเคไหมครับเสร็จหรือยังจ้าเราก็เหลือเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะไม่ถึง10 นาทีแล้วเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเฉลยข้อนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงบ่ายนะครับอาจารย์จะสอนบทที่2เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเฉลยก่อนแล้วกันเนาะให้เวลาเพื่อเราจดอีกแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ที่เรากำลังทำอยู่นี้แหละนะครับไอ้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเราเรียกว่าการหาค่านะครับการหาค่าสมการอย่างง่ายนะครับสมการที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะจ๊ะโอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอเฉลยก่อนเลยละกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์เฉลยไว้ค้างข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยสินทรัพย์ 60,000 นะครับสินทรัพย์ 60,000 หนี้สินไม่รู้แต่รู้ว่าทุน 45,000 นะครับเราก็แก้สมการโดยเอา 60,000 ลบ 45,000 นะครับตอบ 15,000 เราจะได้เห็นเนาะความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าตีเส้นแล้วก็จะไม่พอนะครับต่อไป22,800นะครับเท่ากับทุนสองโทษทีครับสินทรัพย์22,800เท่ากับหนี้สิน1,800บวกทุน21,000ต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5สินทรัพย์เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าหนี้สิน 45,600 บวกกับ
ทุน39,000ออกมาเป็นสินทรัพย์84,600อ่ะต่อไปสินทรัพย์25,425เท่ากับหนี้สินเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าทุน24,300ดังนั้นก็จะเหลือหนี้สินอยู่เพียง1,125อ่ะต่อไปสินทรัพย์102เท่ากับหนี้สิน45,000ลบโทษทีครับสินทรัพย์102เท่ากับหนี้สิน45,000บวกกับทุน75,000ก็จะกลายเป็น102นะหนี้สิน45,000กับทุน75,000รวมกันเป็น102พอดีนะครับต่อไปสินทรัพย์43,500ลบหนี้สิน13,500นะครับก็จะได้ทุนอยู่30,000ต่อไปสินทรัพย์168,000นะครับ168,000เท่ากับหนี้สินเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าทุน147,000ก็ตอบนะครับหนี้สินคือ21,000บาทต่อไปข้อสุดท้ายครับสินทรัพย์22,350นะครับสินทรัพย์22,350เท่ากับหนี้สินเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าทุน15,840ตอบ6,510บาทจบละนี่คือการหาค่านะครับหาค่าคำตอบของสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับแสดงความสัมพันธ์ของ3ตัวนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็เรียนจบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัญชีคืออะไรทำไมต้องเรียนวิชาบัญชีนะครับสินทรัพย์คืออะไรนะหนี้สินคืออะไรแล้วก็ทุนคืออะไรรวมไปถึงสมการบัญชีที่แสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบสมการคือ A เท่ากับL บวก OE จำไว้เลยนะเพราะว่าเราจะใช้แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะเรียนจบนะครับ A เท่ากับ L บวก OE จำไว้ให้ดีนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะโอเคนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวให้เราเนี่ยได้ดูความเรียบร้อยนะครับว่าเราเนี่ยทำเรียบร้อยขนาดไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพักกันนะครับแล้วพอเราพักเสร็จนะครับเรากลับมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะสอนเรื่องต่อไปนะครับก็คือจะขึ้นขั้นตอนในการทำบัญชีและนะครับขั้นตอนที่1นะครับนั่นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็จะขึ้นขั้นตอนที่1เลยนะครับนั่นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการนะครับว่าขั้นตอนแรกของการทำบัญชีเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ 4-5 นาทีนะครับเดี๋ยวให้เราเนี่ยได้ตรวจสอบความเรียบร้อยเนาะถ้าเกิดว่าพวกเราพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้เราไปพักรับประทานอาหารกลางวันกันได้นะครับกลับมาเจอกับอาจารย์ริชาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา 13 นาฬิกานะครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วยขอเชิญทุกคนไปพักตามอัธยาศัยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงเช้านี้สวัสดีครับผม